ัจจุบันเสนาเพชรซุ่มเงียบมีบุตรกับนางเอกคร่ำวอดในวงการบันเทิงมายาวนานหลายทศวรรษสำหรับนักแสดงอาวุโสเสนาเพชรหรือพุทธิพงษ์พรมสาขานัทสกลนครปัจจุบันวัย59ปีเรียกได้ว่าที่ผ่านมานั้นทำเกือบทุกหน้าที่ในวงการบันเทิงทั้งนักแสดงพิธีกรผู้กำกับหรือปัจจุบันนั่งตำแหน่งผู้กำกับผู้จัดละครไปแล้วค่ะอีกทั้งชีวิตครอบครัวก็ไม่ธรรมดาคว้านางเอกเก่าอย่างแตนราตรีวิทวัฒน์มาเป็นแม่ของทายาทถึง4คนเลยทีเดียวนอกจากนี้นะคะทั้งคู่ยังครองรักกันมายาวนานถึง30ปีถึงแม้จะไม่ได้แต่งงานกันสมัยนั้นด้วยหน้าที่การงานทำให้ต้องปิดบังเรื่องครอบครัวโดยเสนาเพชรกับภรรยาแตนราตรีวิทวัฒน์ก็ได้ออกมาเปิดใจถึงชีวิตรักคบรบที่สร้างครอบครัวกันมาโดยเสนาเพชรเผยว่าก็อยู่กันแบบนี้สบายใจดีครับไม่เป็นเป้าเด่นของสังคมเรามีหน้าที่เป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกทั้ง4คนสร้างความสุขให้คนแบบนี้ก็ดีแล้วครับผมว่าถามว่าเจอกันตอนไหนปิดบังหรือเปล่าก็ไม่นะผมเจอกับแตนตอนเล่นละครแล้วแตนเขาอยู่แก๊งนางเอกก็เหมือนเขาชอบมาดูเราเพราะแก๊งเราเฮฮาเวลาพวกเราเข้าฉากก็เล่นไปหลุดไปขำไปเห็นครั้งแรกก็ชอบแล้วก็เห็นว่ามีนางเอกคนนึงหน้าฝรั่งด้วยก็มองชอบก็เลยลองคุยดูแหละไม่ลองก็ไม่รู้ซึ่งแตนเขาก็เป็นคนเฮฮาอยู่แล้วพอได้ตัดสินใจคบกันตอนนั้นก็ไม่ได้เปิดเพราะว่าแตนเขากำลังดังแล้วเรามีงานพิธีกรเยอะแยะคืออยู่กันแบบธรรมดาก่อนแต่ก็ไม่ได้มีใครถามนะเราก็ไม่ตอบในวงการจะมีบางคนเท่านั้นที่รู้บางคนเราก็ไม่ได้บอกแต่กว่าจะมีครอบครัวอบอุ่นทุกวันนี้ก็ผ่านเรื่องราวมาพอสมควรโดยเสนาเพชรเล่าต่อว่าปีนึงภรรยาให้อภัยเขาเป็นพันๆครั้งและพอถามถึงเคล็ดลับกระชับรักนั้นเสนาเพชรเผยว่าก่อนออกจากบ้านต้องหอมแม่นะจะหอมแม่แล้วก็หอมน้องๆเขาจะยังนอนอยู่กับพ่อแม่ทั้งที่อายุ10ขวบ15ขวบและ30ปีถึงทางด้านแตนราตรียอมรับว่าสามีเก่งฝีมือดีเรื่องงานรับผิดชอบเรื่องงานมากอนาคตจากนี้แตนบอกว่าไม่ว่าเขาจะมีผู้หญิงอีกกี่สิบคนเราก็ไม่เลิกกับเขาเพราะเราสัญญาว่าจะไม่เลิกกับเขาอยู่แล้วและต้องประคองน้องๆทั้ง4คนให้อยู่กับร่องกับรอยพ่อแม่ต้องคอยตะร่อมมือเดียว2มือไม่ไหวก็ต้องช่วยกัน4มือต้องบอกว่าผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะจริงๆค่ะจนสามารถทำให้ครองรักกันมาถึง30ปีได้ขนาดนี้ค่ะ